คำรณพารวยด้วยเกษตรตอนสื่อสิ่งพิมพ์กำลังลดลงเพราะสู้สื่อไอทีไม่ไหวแต่ทำไมหนังสือเกษตรจึงยังยืนอยู่อย่างสง่างามไม่ตกยุคตั้งใจเรียนให้เก่งอย่าเป็นนักเลงกันนะพี่นะอย่าให้แม่พี่คอยเกออย่าให้พ่อพี่คอยเกอฝันฝันเพลอเพลอว่าลูกมาง งมากเหมือนกันเมื่อเห็นเพื่อนที่ทำหนังสือเกษตรบอกว่าเขายืนอยู่ได้อย่างสบายๆทั้งที่ภาวะขณะนี้สื่อกระดาษหรือสื่อสิ่งพิมพ์กำลังมีปริมาณลดหดหายลงไปในยุคดิจิตอลเขาถือหัวหนังสือเกษตรไว้ในครอบครองไม่ต่ำกว่า200หัวโอ้โหอ่ะฮาอื้อฮือเป็นไปได้ไงแต่เป็นไปแล้วตคก.ต้องคุยกันเฮ้ยเอ้านี่ใครเนี่ยเฮ้ยเอ้าทำไมหน้าเหมือนนะคนนี้เนาะจะดูหอบหนังสือมาบานเตเลยมีกุ้งกล้ามแดงมีผักมีขายดีค่ะกำลังขายดีเลยตอนนี้ค่ะอ๋อนี่คุณอภิชาติสีสะอาดนั่นเองค่ะนะนี่สำนักพิมพ์นาคานี่หนังสือยอดเยี่ยมหนังสือขายดีอยู่นี่หมดเลยค่ะนี่เมลอนนี่ก็ดังนะเป็นเรื่องคนรุ่นใหม่ค่ะกล้วยในภาษาทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับผักหวานป่านี่จากป่าเดี๋ยวนี้มันมาสู่เมืองแล้วนะครับใช่ค่ะเพราะนั้นหนังสือเหล่านี้มูลไส้เดือนนี่เป็นหนังสือขายดีเพราะมันอยู่กับยุคสมัยค่ะใช่นะครับแล้วก็หอบประบานเตค่ะ4-5 เล่มที่เขาหอบมาเนี่ยยังน้อยไปมันมีอันนี้เป็นอะไรฮะเล่มนี้เป็นนิตยสารรายเดือนนะฮะไม่ลองไม่รู้ออกทุกเดือนเป็นหนังสือเมนเริ่มเล่มแรกเลยฮะครับก่อนที่จะแตกลายมาเป็นก่อนที่จะแตกลายนะฮะได้ก่อนที่จะไปหลากหลายอันนี้ไอ้คำเนี้ยไม่ลองไม่รู้เนี่ยคุณเด่นใช้อยู่เนาะครับแล้วมันมายังไงตอนนี้คุณเด่นไม่ใช่ของคุณเด่นแล้วครับซื้อมาครับทำเงินกับเจ้าสัวเที่ยวไปซื้อกิจการคนนู้นคนนี้คนนั้น ซื้อมาตอนนี้มีแบรนด์ของหนังสือหัวหนังสือในเครือเนี่ยเท่าไหร่ตอนนี้มีหนังสือเป็นในเครือที่เป็นทางด้านการเกษตรนะก็ประมาณน่าจะ200กระปกได้นะตั้งแต่มันเริ่มทำทุกเดือนจะออกทุกเดือนเดือนละ 1-3 ปกได้ครับก็เป็นหนังสือเกษตรล้วนๆเลยแล้วคุณพิชาตินี่ก็ตำแหน่งเป็นอุปนายกอุปนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยเอาตำแหน่งเดียวก็ผมแล้วก็อยู่สมาคมเดียวกัน ผมเพื่อเป็นนักข่าวเกษตรคำรณพารวยด้วยเกษตรอันนี้ก็แต่นี่เข้าธุรกิจเขาค่อนข้างจะนะเจาะไปเรื่องนั้นเรื่องเดียวเลยครับไปแบกหนังสืออยู่ตั้ง200กว่าหัวผมถามว่าในภาวะที่คนไม่อ่านหนังสือในภาวะที่คนดูอ่านหนังสือน้อยลงแล้วเราบริหารได้ยังไงให้มันอยู่รอดได้ครับคืออาจจะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยหนังสือเกษตรไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนังสือเกษตรได้รับความนิยมค่อนข้างสูงมากมันทำให้หนังสือเราเนี่ยสามารถในขณะที่หมวดอื่นไม่ค่อยดีนักอาจจะมีโลกของอินเทอร์เน็ตเข้ามาเสริมตรงนี้แต่หนังสือเกษตรของเราก็ยังประคองตัวไปได้อยู่เหตุและปัจจัยอะไรทำให้หนังสือเกษตรมันสามารถวางได้อย่างสง่างามเพราะไอประมาณสัก2ปีที่แล้วมะนาวดังผมไปที่ห้างเนี่ยนะก็คงจะเป็นร้านซีเอ็ดแต่ต่างจังหวัด นะครับมันอย่างนี้เลยนะปกติหนังสือมันจะเรียงกันอย่างนี้ปรากฏว่าหนังสือมะนาวเนี่ยถูกดันบืดขึ้นเงี้ยเหมือนยื่นให้คนอ่านเลยให้หยิบง่ายๆเลยนะเนี่ยมันไปตามกระแสเลยใช่ค่ะอ้าวต้องถามนะครับในภาวะงี้มันไปได้ยังไงถ้าพูดถึงหนังสือมะนาวนะฮะเราทำมาถึง20ปกเป็นหนังสือที่เป็นคล้ายๆตำนานเป็นตำราแต่เราออกเป็นรายเดือนเลยออกมาเดือนละ6-2ปกเลยนะฮะมะนาวเนี่ยออกเยอะมากเพราะว่าคนได้รับความนิยมสูงมากมะนาวติดเบสเซลเลอร์อันดับหนึ่งของร้านซีเอ็ดขึ้นอันดับหนึ่งมาหลายวันนะฮะแล้วก็นั่นก็คือหมายความว่า
คุณอภิชาติเนี่ยก็เอากระแสเป็นตัวนำในการผลิตหนังสือออกครับเนาะครับอ๋อมะนาวก็เลยนั่นคือช่วงมะนาวครับแล้วพอช่วงนี้อะไรนะกุ้งกำแดงกกดเนี่ยกุ้งกำแดงกกดมันดังแค่ครีมฟิตนะกุ้งกำแดงตอนนี้ออกตรงนี้มาเยอะเลยครับออกมา3ปกได้ฮะ3ปกมีเล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่มแรกก็เราจะเน้นถึงวิธีการเลี้ยงหลายหลากหลายรูปแบบเลี้ยงในบ่อปูนเลี้ยงในนี่เลยค่ะพี่อ๋อนี่3เล่มที่ออกมานี่คือเล่มแรกเล่มนี้อันนี้เล่มแรกบ่อปูนหลากหลายวิธีการเลี้ยงหลากหลายนะฮะนะครับเล่มแรกเล่มที่2นี่เราจะเน้นเรื่องโรคโรคค่ะเลี้ยงกุ้งทั้งหลายทั้งปวงที่มันอยู่ครับยังไงก็ต้องมาอยู่นี่หมดเรื่องโรคกุ้งกำแดงค่ะและเล่มที่3ครับเล่มที่3นี่จะเป็นการเลี้ยงกุ้งแบบชีววิถีนะฮะเกษตรพ่อเกษตรแม่ไม่แย่ยังคิดเกษตรคือชีวิตคือวิถีที่เราเป็นมาและจะเป็นไปอีกนานแสนนานเลยนาทั่วโลกเขายอมรับว่าเกษตรให้โชคเกษตรโลกเกษตรเราสรุปไปสรุปมาสรุปได้ว่าจังซี่นั่นเนื่องจากว่าผู้ต้องการความรู้ด้านเกษตรและเกษตรกรส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับข้อมูลการเกษตรที่มาจากหนังสือเป็นสำคัญไง I will tell you ยอดขายมาเลี้ยงตัวเองได้เลยได้แต่ได้กำไรด้วยได้กำไรดีฮะพี่กันลงไปนานแล้วไม่ได้กำไรแย่ไม่ได้กำไรเป็นกสิกรบางอนจะเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงคำรณหวังหวังสีพอรอดกสพารวยด้วยเกษตรเกษตรจากหนังสือคือหนังสือเกษตรวันนี้ยังเป็นเฮดนำพาคนเข้าสู่วิถีเกษตรได้นะจะบอกให้ปรินอย่างนี้สิใช่คนไทยทำข้าวสารชิงเจียช่วยลาข่าวดีครับข่าวดีขณะนี้ประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนพินิจจารุสมบัติได้ลงนามความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชิงเต่าของจีนผลักดันวิทยาลัยยางพาราไทยจีนยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราไทยผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยางพาราแล้วอย่างนี้สิใช่คนไทยทำคงจริงก็ทำด้วยนะ